ได้อยู่แล้วครับคุณอัญชลีต้องได้อยู่แล้วนะครับงั้นเราจะให้คุณอัญชลีไปทานข้าวด้วยเลยก็แล้วกันเราจะไปทางโน้นกันก่อนนะครับไปไหนคะไปโฆษณาฮะโอ้โหตัวนี้บรรยากาศของรายการมหัศจรรย์วันเสาร์กับคุณอัญชลีจงคดีกิจนะครับค่ะนอกเนื้อจากคุณอัญชลีแล้วนะคะวันนี้เราก็ยังมีคุณพงษ์พัฒน์วัชิระบรรจงอีกด้วยค่ะแหมเตรียมตัวสนุกก็ได้อย่างเต็มที่บอกสักนิดนึงนะครับสำหรับเสาร์หน้านะครับว่าศิลปินรับเชิญของเราก็คือกลุ่มศิลปินอารมณ์ดีวงเฉลียงนะครับแค่บอกชื่อก็คงจะนึกถึงภาพแหมความสุขสนุกสนานกันแค่ไหนค่ะงั้นตอนนี้นะคะเรามาสุขสนุกสนานกับศิลปินที่มีชื่อว่าอัญชลีจงคดีกิจค่ะไม่เห็นเป็นไรค่ะไม่เห็นจะเป็นไรจะคิดจะทำไมจะคิดแล้วเศร้าใจทันทีจะคิดทำไมไม่เห็นจะเป็นไรไม่เห็นต้องเศร้าใจถ้าเขาไม่เยื่อใยไม่เกรงเกรงให้เสียฟอร์มตอนนี้ก็เป็นช่วงที่ปิดเทอมแล้วทุกคนก็คงได้เที่ยวได้พักผ่อนกันเต็มที่นะคะแล้วก็ตอนนี้มันก็ผ่านการสอบเข้ามหาวิทยาลัยแล้วใช่ไหมคะก็คงจะรู้ผลกันแล้วล่ะบางคนก็โชคดีได้เข้าก็แสดงความยินดีด้วยคนที่ทำหน้าเศร้าอยู่แถวนั้นคงจะพลาดไม่เป็นไรเราต้องสู้กันต่อไปชีวิตคือการต่อสู้มาฟังเพลงซึ้งๆอีกเพลงจากอัลบั้มใหม่แล้วกันThank you.
จะสำคัญทุกอย่างมันจบลงเราพูดกันเข้าใจกันความคุณหมอก็สำไปถ้าหากเราอยากจะลองรักกันอีกครั้งก็คงไม่สายI'm not afraid to die.
ฉันไม่ชอบกับความเสียใจนั่นคือละครห่างไกลความจริงแต่มันคงเป็นแค่ว่าที่ใจอยากเล่นละครจะเล่นเฉพาะที่ตอนให้ความสุขสันต์
ะก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการมหัศจรรย์วันเสาร์แล้วนะคะซึ่งสำหรับช่วงสุดท้ายนี้เราก็ต้องให้ศิลปินรับเชิญของเราประทับลายเซ็นไว้ที่แผ่นนี้นะคะงั้นเชิญคุณอัญชลีเลยค่ะครับตรงไหนดีคะหลบมุมหน่อยสิไอศิลปินนะครับทุกท่านนะครับที่มาร่วมรายการนะครับก็จะประทับลายเซ็นไว้บนแผ่นแห่งนี้นี่นะครับเรียบร้อยวันนี้คุณอัญชลีก็เรียบร้อยแล้วนะครับยังมีศิลปินอีกมากมายนะครับที่จะมาร่วมให้ความบันเทิงกับมหัศจรรย์วันเสาร์และก็จะประทับลายเซ็นอย่างนี้อีกต่อๆไปนะครับยังเสาร์หน้านี้ก็วงเฉลียงค่ะแล้วนอกจากนั้นนะคะนอกจากวงเฉลียงจะมาให้ความสนุกสนานแล้วนะคะเราก็ยังมีช่วงสอดแนมพาไปสอดแนมงานบวชของคุณนิติพงศ์ค่ะแล้วก็เจ้าเก่านะครับดร.เสรีวงศ์มนทาจะมาหยิกแกมหยอกกันต่อไปคราวนี้นะครับเสาร์หน้านั้นก็จะมาหยิกหยอกกับพี่น้องฝาแฝดครับกล้วยก้อยคุณปรารถนาคุณปราชัดนะครับค่ะแล้วก็อะไรที่สนุกสนานอีกมากมายทีเดียวนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณศิลปินรับเชิญของเราทั้ง2ท่านนะคะคุณอัญชลีจงคดีกิจแล้วก็อีกท่านนึงคุณพงษ์พัฒน์วชิระบรรจงค่ะพบกันใหม่เสาร์หน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ